ต้นไม้เป็นสีเขียวอยากเปลี่ยนเป็นสีอื่นไหมครับให้กลายเป็นสีนี่เลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมอีกแล้วครับกับนายต่อยักษ์ในช่อง About Boy สนมครับวันนี้ผมมีเทคนิคง่ายๆมาฝากเพื่อนๆพร้อมกับการแนะนำแอปพลิเคชันหนึ่งให้เพื่อนๆไปลองแต่งภาพเปลี่ยนธรรมชาติสีเขียวให้กลายเป็นสีอื่นครับก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง About Boy สนมนะครับขอบคุณมากครับก่อนที่เพื่อนๆจะไปทำภาพนะครับไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ก่อนครับแอปพลิเคชันมีชื่อว่า Mix Photo Editor and Filter นะครับก็จะเป็นลักษณะเหมือนตัว M นะครับอันนี้อยู่ในฝั่งของ iOS นะครับแต่ว่าถ้าเป็นฝั่ง Android นะครับจะมีชื่อว่า Mix by Camera360 นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ข้างล่างคลิปวิดีโอนี้นะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆทำในฝั่งของiOS นะครับในโอกาสหน้าเดี๋ยวจะพาทำฝั่ง Android นะครับวันนี้นะครับเราจะเปลี่ยนภาพนี้นะครับจากภาพที่เป็นอะไรครับต้นไม้สีออกเขียวๆนะครับให้กลายเป็นออกโทนคล้ายๆกับสีส้มๆเหลืองๆนั่นเองนะครับพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆไปเปิดแอป Mix ได้เลยนะครับกดเข้าไปนะครับก็จะมีหน้าจอลักษณะแบบนี้นะครับสำหรับการเพิ่มภาพนะครับให้เพื่อนๆมากดที่เครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกภาพที่ต้องการได้เลยนะครับเสร็จแล้วกดขั้นตอนถัดไปรอสักครู่หนึ่งนะครับหลังจากนั้นภาพก็จะเข้ามาในแอป Mix เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆมากดที่คำว่าแก้ไขนะครับจะมีฟิลเตอร์อยู่ด้านบนนะครับซึ่งฟิลเตอร์ที่ทำให้ต้นไม้สีเขียวกลายเป็นสีอื่นอยู่ที่คำว่าอ่านว่าอะไรเนาะเชมโมโลนนะครับอ่านว่าอะไรไม่รู้ถ้าผมอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะครับเพื่อนๆนะครับเลื่อนไปหา C03 นะครับ CS03 กดเข้าไปก็จะเปลี่ยนจากสีเขียวให้กลายไปเป็นสีส้มๆเหลืองๆนั่นเองนะครับเพื่อนๆสามารถกดค้างที่ภาพจะเป็นสีต้นฉบับนะครับแล้วก็ปล่อยออกมาจะกลายเป็นสีที่ใส่ฟิลเตอร์เข้าไปนะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถที่จะลดนะครับหรือเพิ่มตามความต้องการของเพื่อนๆได้เลยนะครับแต่คราวนี้ว่าถ้าเพื่อนๆสังเกตเห็นนะครับว่ามันมี CS06 ตรงเนี้ย CS08 ตรงเนี้ยก็สวยเหมือนกันแต่บังเอิญว่ามันขึ้นเป็นรูปคล้ายๆกับมงกุฎนะครับเขาบอกว่าสมัครสมาชิกเป็น Mix VIP มันก็จะทำให้เพื่อนๆใช้ฟิลเตอร์ได้เยอะยิ่งขึ้นนะครับแต่ในตัวอย่างนี้เราใช้ CS03 ก็พอแล้วนะครับเมื่อเพื่อนๆเลือกเสร็จแล้วนะครับกดที่เครื่องหมายถูกต้องนะครับรอแป๊บหนึ่งเสร็จแล้วกดคำว่าบันทึกก็เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับภาพที่เพื่อนๆถ่ายต้นไม้สีเขียวก็จะกลายเป็นสีอื่นทันทีนะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการที่จะให้ภาพคมชัดแล้วก็สีสันสวยงามยิ่งขึ้นวันนี้ผมจะแนะนำแอปพลิเคชันหนึ่งนะครับที่ปรับให้ภาพดูสดใสสวยงามยิ่งขึ้นอีกนะครับแอปพลิเคชันนี้มีชื่อว่า Lightroom นะครับหลายๆคนก็เคยใช้แล้วเนาะผมก็ใช้แอปพลิเคชันนี้นะครับในการแต่งภาพขึ้น YouTube แทบจะทั้งหมดเลยนะครับกดเข้าไปที่ Lightroom นะครับกดบวกตรงนี้ครับแล้วก็เลือกภาพจากม้วนฟิล์มภาพล่าสุดนะครับจะได้มาลักษณะแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะกดคำว่าอัตโนมัติก็ได้นะครับภาพก็จะสว่างขึ้นนะครับสิ่งที่ผมปรับบ่อยเลยคือความละเอียดนะครับแล้วก็เอาคมชัดขึ้นนะครับมันก็จะดูคมขึ้นนะครับไปใส่ในเอฟเฟกต์นะครับพื้นผิวขึ้นมาหน่อยนึงนะครับอยากจะให้ขอบมันดำๆเราก็ตรงนี้นะครับตรงคำว่าวิกเน็ตนะครับเราก็กดเข้ามานะครับถ้ามาทางนี้มันจะขอบดำถ้าไปทางนู้นมันจะขอบสว่างนะครับเราก็ขอบดำนิดนึงนะครับให้มันดูมีมิติยิ่งขึ้นนะครับและในส่วนของแสงนะครับเราก็อาจจะปรับไฮไลท์ลงมาหน่อยนึงนะครับแล้วก็เอาสีดำเข้มๆนะครับรวมถึงในหมวดของสีนะครับเพื่อนๆก็ไปปรับตรงความสดของสีขึ้นไปอีกก็ได้นะครับก็จะทำให้ดูสวยงามยิ่งขึ้นนะครับถ้าเราอยากรู้ต้นฉบับก็กดค้างนะครับอันนี้คือต้นฉบับ อันนี้คือปรับแล้วอาจจะดูไม่แตกต่างนะครับแต่ว่ามันจะคมชัดยิ่งขึ้นวิธีการบันทึกเพื่อนๆก็กดตรงนี้ครับแล้วก็เลือกคำว่าส่งออกไปยังม้วนฟิล์มหรือส่งออกเป็นก็ได้นะครับในส่วนของการส่งออกเป็นม้วนฟิล์มจะไม่มีลายน้ำนะครับคำว่าลายน้ำคือเพื่อนๆสามารถกำหนดเองได้นะครับซึ่งวันนี้ผมจะเลือกเป็นส่งออกเป็นนะครับตรงนี้จะเป็นประเภทไฟล์ JPEG ขนาดใหญ่ที่สุดคุณภาพ 100% นะครับและผมก็ติ๊กใส่ลายน้ำซึ่งผมกำหนดเป็นชื่อของผมเองเนาะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมจะพาเพื่อนๆทำลายน้ำกันครับเสร็จแล้วกดที่เครื่องหมายถูกต้องนะครับแบบนี้นะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับจะมีป๊อปอัพขึ้นมาเพื่อนๆก็กดคำว่าบันทึกภาพได้เลยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่แกลเลอรี่ภาพกันครับสำหรับภาพนี้นะครับจะเป็นภาพที่เราแต่งจากแอป Mix ไปแล้วนะครับแต่ภาพนี้นะครับจะเป็นภาพที่เอาไปปรับสีปรับความคมชัดในแอป Lightroom นั่นเองนะครับความคมชัดก็จะดียิ่งขึ้นนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะเอาภาพนี้ไปอัพลง Facebook ของเพื่อนๆให้คมชัดถ้าไม่รู้วิธีทำไปดูที่ตัวไอได้เลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับการทำภาพจากภาพเดิมๆที่เป็นต้นไม้สีเขียวให้กลายเป็นสีอื่นแถมปรับให้ดูสวยงามคมชัดยิ่งขึ้นเอาไปใส่ใน Facebook ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ให้ผมด้วยนะครับและที่สำคัญเลยถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดการแจ้งเตือนของ YouTube About Boy สนมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับมีคลิปแนะนำให้เพื่อนๆกดดูได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ